มาต้อนรับคุณหนูดีกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะในวันนี้เรามาคุยเรื่องของการสร้างระบบชีวิตให้พิชิตเป้าหมายหรือว่า system versus goals นั่นเองนะคะแน่นอนว่าเป้าหมายในชีวิตของคนเราจริงๆแล้วเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงอายุเนาะคุณหนูดีเนาะคือบางทีถ้าเราเด็กมากๆเราก็จะมีแบบฝันที่แบบอาจจะในเรื่องของการงานหรือว่าครอบครัวนิดหน่อยแต่เราคงไม่ได้วางแผนจนไปถึงแบบเกษียณอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ทีนี้พออายุเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนเนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวของระบบการจัดการความคิดแล้วก็วิธีการใช้ชีวิตอย่างไรที่มันจะทำให้เราเนี่ยไปสู่เป้าหมายได้ใช่ค่ะซึ่งวันนี้นะคะหนูดีได้เราเนี่ยอยากจะแชร์คลิปนึงนะคะให้คุณผู้ฟังลองเข้าไปดูน่ารักดีมากๆเลยก็จะเป็นคลิปของยูทูบเบอร์คนหนึ่งที่เขาพูดถึงวิถีชีวิตของเขาที่เขาอ่ะได้ปรับหลังจากที่เขาเนี่ยก็คือเหมือนกับมีการตั้งเป้าหมายแต่ก็สังเกตว่าคนที่ตั้งเป้าหมายเนี่ยบางคนก็ไม่ประสบความสำเร็จในเป้าหมายที่ตั้งไว้แม้จะตั้งใจแค่ไหนเพราะว่าชีวิตประจำวันของเขาเนี่ยมันไม่ได้มีระบบสร้างที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้สามารถดำเนินคือเป้าหมายบางทีเป้าหมายมันใหญ่มากเนาะสมมติเรียนจบแพทย์อย่างเงี้ยหรือฉันจะต้องเป็นนักเพาะกายอันดับหนึ่งของประเทศไทยหรืออะไรใดๆก็ตามหรือแม้กระทั่งเก็บเงินซื้อบ้านหลังแรกในชีวิตให้ได้นะคะแต่ว่าตัวเขาบอกว่าถ้าเกิดตัวเป้าหมายเนี่ยมันเป็นเหมือนอะไรที่มันเป็นสัมฤทธิผลแล้วมันเป็นอะไรที่ใช้เวลานานมากแต่ว่าสิ่งที่จะทำให้เราแบบดำเนินไปได้ทุกวันเนี่ยมันคือระบบหรือกิจกรรมที่ที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาในทุกวันนั่นแหละบางทีเป็นร้อยเป็นพันวันกว่าจะเดินไปถึงตรงนั้นเขาก็เลยเหมือนกับว่าแชร์ไลฟ์สไตล์ของเขาที่แยกออกมาระหว่างโกกับซิสเต็มบางทีก็เลยคิดว่าก็จริงนะดิฉันก็แอบเห็นด้วยนะคุณปูเป้เพราะว่าแต่หนูดีอ่ะไม่ได้เรียกมันว่าระบบหรือซิสเต็มหนูดีเรียกมันว่ารูทีนก็คือดิฉันสังเกตว่าเวลาดิฉันอะไปเรียนต่อหรือไปเดินทางเนี่ยตอนที่ไปแรกๆอะรูทีนในชีวิตคือมันสับสนมากเลยว่าจะทำอาหารกินเองไหมทำยังไงจะออกกำลังกายหรือเปล่าออกที่ไหนเอ๊ะจะตื่นกี่โมงดีเวลาไม่เหมือนที่บ้านประมาณเนี้ยค่ะช่วงนั้นอ่ะจะเป็นช่วงที่ทำอะไรไม่ค่อยได้มันสับสนมากเลยจนกว่าดิฉันก็มาสังเกตเพราะว่าไปเรียนต่างประเทศหลายปีดิฉันก็สังเกตว่าถ้าอยากให้ทำงานสำเร็จหรือไปเรียนแล้วมันได้รายงานหรือการบ้านที่เสร็จเร็วๆเนี่ยดิฉันต้องรีบสร้างรูทีนให้เร็วที่สุดรูทีนว่ากินกี่โมงทำอาหารเองไปซื้อที่ไหนออกกำลังกายที่ไหนแล้วก็มีเวลาทำงานเมื่อไหร่แล้วก็เลยกลายเป็นว่าทุกวันเนี้ยก็ใช้ชีวิตอยู่กับรูทีนที่ตัวเองสร้างนั่นแหละแล้วพบว่ามันช่วยถ้ารูทีนเป๊ะงานจะสำเร็จเยอะมากใน1วันแต่ถ้ารูทีนล่มเช่นตื่นมาแล้วไม่ออกกำลังหรือตื่นมาแล้วไม่นั่งสมาธิตามที่วางไว้เนี่ยวันนั้นมันก็มีผลกับงานมากวันนี้ก็เลยอยากชวนคุณผู้ฟังมาคุยกันเรื่องนี้แหละว่าระบบในชีวิตหรือรูทีนชีวิตของคุณน่ะที่มันช่วยให้บรรลุเป้าหมายคืออะไรแล้วอยากถามคุณปูเป้บ้างรูทีนคุณน่ะตื่นเช้าใช่ไหมคุณปูเป้แล้วมีอะไรอีกส่วนใหญ่เราจะรู้ของคุณแค่ตื่นเช้าเท่านั้นเองก็ตื่นเช้ามาทำงานเสร็จกินข้าวแล้วก็ไปทำงานอีกที่นึงจากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยก็แล้วแต่แล้วล่ะเพราะในช่วงนี้คืองานอีเวนต์มันก็ไม่มีนะแง่ถ้าสมัยก่อนดิฉันก็จะมีรับงานนอกแบบอีเวนต์บ้างลงเสียงสปอตโฆษณาดิฉันก็รับนะผู้ฟังจ้างได้งาน private ส่วนตัวอะไรดิฉันก็ไปเป็นพิธีกรได้อะไรอย่างนี้นะก็มันจะสลับสับเปลี่ยนกันไปแต่คือเป้าหมายของดิฉันเนี่ยดิฉันมองเอาไว้เพราะว่าดูทรงแล้วว่าคุณหนูดีอายุพวกเราก็ปูนี้ดิฉันก็ไม่รู้ว่าบั้นปลายดิฉันจะมีเนื้อคู่อะไรอยู่กันไปจนแก่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูแลเรื่องการเงินให้ดีๆดิฉันก็จะเนี่ยแหละมาวางแผนดูว่าช่วงนี้ตลาดหลักทรัพย์มีแนวโน้มเป็นอย่างไรหรือว่ามีกองทุนอะไรตัวใหม่ๆถ้าว่างปุ๊บดิฉันก็จะเข้าธนาคารเพื่อไปซื้อสิ่งเหล่านั้นแล้วในอย่างรูทีนในชีวิตของคุณเนี่ยเพราะรู้ว่าคุณปูเป้เป็นคนที่ไม่ใช่คนฟุ่มเฟือยอยู่แล้วด้วยคือเป็นคนที่เน็กเซนเรื่องเงินมากคือคุณน่ะก็ไม่ได้งกนะเพราะคุณก็เที่ยวใช่ไหมแล้วคุณก็เป็นคนแฟร์แล้วคุณก็ได้เดินทางทีเนี้ยในแบบเหมือนระบบในชีวิตคุณที่คุณทำเป็นประจำทุกวันอ่ะมันส่งผลต่อเป้าหมายระยะยาวของคุณยังไงบ้างในเรื่องการเงินนะการเงินน่ะหรอดิฉันเป็นคนที่ไม่ชอบเป็นหนี้ใครและไม่ชอบให้ใครมาติดหนี้เรานะคะฉะนั้นการเงินของเราจะต้องเป๊ะเช่น
ถ้าเรารู้ตัวอยู่แล้วว่าเราเป็นคนที่จะต้องมีค่าใช้จ่ายตายตัวน้ำไฟบัตรเครดิตอินเทอร์เน็ตดิฉันตั้งตัดบัญชีไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตหรือว่าบัญชีธนาคารไปเลยเพราะมันเป็นสิ่งที่เราต้องจ่ายอยู่แล้วคือบางทีเคยเจอคนที่แบบบินวางอยู่อ่ะคือเขาก็มองเห็นว่ามันก็แค่สแกนหรือว่าเข้าแอปเดี๋ยวนี้มันจ่ายง่ายมากค่าน้ำค่าไฟแต่เขาไม่ทำจนวินาทีสุดท้ายหรือว่าจนรอเน็ตตัดไปแล้วค่อยไปจ่ายอันนี้เราไม่เก็ตความคิดของเขาว่าทำไมเขาถึงต้องรออะไรขนาดนั้นเพราะว่าเขาก็มีศักยภาพที่จะจ่ายอันนี้มันก็บอกได้เวลาเราเจอคนแบบนี้เราจะรู้สึกว่าถ้าบางทีไปกินข้าวหรือไปแชร์อะไรด้วยกันคนแนวเนี้ยมักจะชอบโอนเงินส่วนแบ่งค่าอาหารอะไรอย่างเงี้ยช้าหลังคนอื่นเออไอ้นิสัยเนี่ยมันจะโชว์ในทุกๆด้านเนี่ยนะคุณปุ๊บไปรู้ฟังบอกฟังแล้วนึกถึงสถานการณ์ตัวเองอันนี้ดิฉันอะเคยเป็นคนที่มีนิสัยนี้แต่ไม่ใช่เรื่องเงินแบบนี้นะแต่มันไปโชว์ในเรื่องการเติมน้ำมันรถคุณปุ๊บแล้วหนูดีอะขับรถจำได้เลยว่านาทีสุดท้ายถึงเติมคือน้ำมันอะต้องลดลงมาจนแบบเกือบหมดถังแล้วหรือขีดนึงหรือบางทีต่ำกว่าขีดนึงนะค่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นประมาณอายุ20แล้วก็ขับรถจำได้ว่าเพื่อนเยอรมันเป็นผู้หญิงเป็นวิศวกรชาวเยอรมันมาเยี่ยมที่เมืองไทยแล้วดิฉันขับรถให้เขานั่งเพราะว่าเขาขับไม่ได้อยู่แล้วเขามาเมืองไทยปรากฏว่าเขาเห็นน้ำมันดิฉันเกือบหมดโอ้เขาร้องแบบเสียงดังมากแล้วหนูดีอยู่กับหนูหวานสองคนเพื่อนข้างหลังเพื่อนชะงงว่าโอ้แบบกรี๊ดดังมากแล้วก็บอกว่าทำไมถึงปล่อยให้น้ำมันเกือบหมดถังทำไมไม่เติมรู้ไหมมันอันตรายแค่ไหนเราสองคนก็แบบเอ้าก็มันยังไม่หมดปั๊มมันเหลืออีกนิดหนึ่งเขาก็แบบไม่ได้เลยนะคนเยอรมันเนี้ยนะครึ่งถังคือเติมให้เต็มตลอดเวลาต้องมีน้ำมันอยู่ครึ่งถังถ้ารถมาถึงครึ่งถังเข้าเติมรถถึงครึ่งถังเข้าเติมแล้วคุณเชื่อไหมคุณปุ๊บเป้ตั้งแต่วันนั้นนะดิฉันจะคอยเช็คตลอดครึ่งถังเติมครึ่งถังเติมเราก็เลยคิดว่าคนที่เป็นนิสัยทำอะไรทุกอย่างนาทีสุดท้ายอ่ะมันสร้างความเสี่ยงให้ชีวิตเนาะแล้วเนี่ยอย่างบินบางคนนะโดนตัดน้ำตัดไฟบางทีบางคนไม่ใช่ไม่มีตังค์นะกลับมาบ้านเคยเห็นคนโดนยกมิเตอร์ไปแล้วเพราะไม่ได้จ่ายค่าน้ำทั้งตัวเองเงินนั่นแหละอันนี้คือเป็นสิ่งที่ดิฉันตั้งคำถามว่าหรือตอนเขาเคยมีปมอะไรหรือเปล่าหมายถึงว่าต้องรอ last minute จริงๆอ่ะแล้วค่อยจ่ายทั้งที่มันจ่ายได้เลยอันนี้มันบอกได้ในหลายสถานการณ์ที่หลายๆคนน่าจะเห็นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของค่าส่วนกลางหมู่บ้านคอนโดหรืออะไรต่างๆก็จะมีคนแนวเนี้ยที่เขามีตังค์แต่เขาแบบรอจนต้องทวงจะบอกว่าลืมครั้งหนึ่งก็คงจะได้แต่ถ้า 2-3 ครั้งเนี่ยมันก็คงจะไม่ใช่นะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ปุ๊บเป้จะไม่ทำเลยจริงๆๆๆแล้วบางทีเนี่ยมันน่าอายมากเนาะแล้วมันน่าเกรงใจคนอื่นแล้วก็เออทำไมอ่ะทำไมแบบทำไมไม่ให้มันจบไปเลยนี่เข้าใจคำถามคุณปุ๊บเลยเพราะฉะนั้นไหมทุกคนคือระบบในชีวิตอะอะไรที่เราไม่ต้องมาคิดซ้ำซากอะค่ะให้มันตัดอัตโนมัติไปเลยเนื่องจากปัจจุบันมันสะดวกมากสะดวกมากแล้วคุณปูเป้ประเด็นที่คุณปูเป้พูดว่าเวลาไปกินข้าวรวมกับเพื่อนแล้วจะมีคนที่จ่ายเลทอะมีคนเอาไปตั้งเป็นกระทู้เลยนะถามแล้วดิฉันก็เพิ่งรู้ปัจจุบันมันมีแอปที่ไปไล่ตามให้เขาตั้งชื่อเป็นสัตว์ชนิดขุนทองขุนทองแต่ก็มีคนเอาขุนทองไปประณามยามเยียดแบบจะจิกฉันเกินไปแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแต่คือในทางกลับกันเราก็รู้สึกว่าอ้าวถ้าคุณโดนขุนทองจิกบ่อยๆแล้วทำไมคุณไม่โอนล่ะใช่ไหมใช่ไหมถ้าสุดต้องรำคาญขุนทองแปลว่าขุนทองเนี่ยมันก็พยายามทำหน้าที่ของมันนะโถสงสารมันเนาะคือบางทีปู่ไปให้ว่าอย่างเนี้ยคือเราก็จริงใจกันไปถ้าไปกับเพื่อนถ้าสมมุติว่าเลือกร้านที่เรารู้สึกช่วงเนี้ยเรามีปัญหาหมุนเงินไม่ทันช่วงโควิดอะไรเงี้ยเราก็จริงใจบอกกับเพื่อนไปไม่ต้องกลัวเสียหน้าเสียฟอร์มปุ๊บไปคิดว่าเพื่อนๆทุกคนที่เขารักคุณเขาก็ต้องเข้าใจพร้อมที่จะโอเคเดี๋ยวเราไปร้านอื่นที่เธอสามารถที่จะแบ่งจ่ายหรืออะไรอย่างนี้กันได้เห็นด้วยเลือกจริงๆไปเจอเพื่อนมันอยู่ที่ไปคุยไปเมามอยอะไรจะเป็นร้านข้างทางร้านติดแอร์ไม่ติดแอร์มันได้หมดเพราะว่าเพื่อนนี่ถ้าเพื่อนที่คบกันมานานๆเนี่ยเขากันสนุกบางทีแทบไม่อยากกินอาหารเลยเลือกที่สบายกระเป๋าเราดีที่สุดแล้วก็จ่ายตรงนั้นให้จบๆไปเลยกดเงินสดไปด้วยนะคะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะมาค่ะคุณหนูดีสร้างระบบชีวิตให้พิชิตเป้าหมายของเรากันนะคะเป้าหมายแต่ละคนตอนนี้อาจจะไม่เหมือนกันเนาะบางคนอาจจะอยากมีเงินเก็บเอาไว้ในช่วงที่เศรษฐกิจผันผวนบางคนก็เป้าหมายตอนนี้คือหนูอยากจะไปเรียนต่อแต่เรื่องสถานการณ์อะไรต่างๆ
ช่วงนี้เห็นใจเนาะน้องที่จบใหม่หรือว่าคนที่วางแผนจะไปเรียนต่อต่างประเทศอย่างเงี้ยคุณหนูดีเพราะมันเกิดภาวะที่ครั้งนี้ชาติหนึ่งน่าจะไม่เคยมีใครเคยเจอนะฮะแล้วมันก็มาเจอตกในรุ่นเรานั่นก็คือภาวะโควิด-19ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราจะต้องมาสร้างระบบระเบียบของชีวิตตัวเองเพื่อให้เป้าหมายเราอาจจะยังไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ค่ะมันอาจจะมีหลายเส้นทางเนาะที่ไปสู่เป้าหมายนั้นเพราะหนูที่ก็เห็นฝรั่งหลายๆคนนะทุกท่านที่เข้ามาในเมืองไทยแล้วเขาอะอยากพูดภาษาไทยให้ได้พวกเราเนี่ยแหละไม่ต้องใช้ชีวิตเป็นเอ็กซ์แพดที่อยู่ในเมืองไทยแล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารตลอดหนูที่เห็นความแบบพยายามของหลายคนแล้วทึ่งมากคุณปุ๊บเป้คือเขาอะสร้างวินัยประจำวันของเขาเองที่เขาจะท่องหนังสือแล้วก็เพื่อนฝรั่งหนูดีบางคนนะคือบางคนจ้างคนไทยไปสอนตัวแต่ตัวบางคนเลือกที่จะทำตัวเป็นนักเรียนประถมหนึ่งในประเทศไทยด้วยตัวเองค่ะคือเขาอ่ะก็ไปซื้อหนังสือคัดก็ไก่ขอไข่อะไรแล้วก็มานั่งคัดเองที่บ้านเปิด YouTube ดูและดิฉันเคยมีครูฝรั่งนานแล้วครูฝรั่งผู้ชายคนหนึ่งตอนนั้นทั้งโรงเรียนไทยมีเปิดเป็นโรงเรียนไทยแล้วมีประถมด้วยมีครูฝรั่งคนเดียวเรื่องนี้เป็น10 ปีละจำได้ว่าพอเขาหมดคาบสอนของเขาอะทุกท่านเขาสร้างเป็นวินัยประจำวันของเขาที่เขาขอไปนั่งออดิตในชั้นเรียนเด็กป.1ก็จะมีครูฝรั่งตัวโค้งๆเนี้ยไปนั่งอยู่หลังห้องเรียนสุดแล้วก็เรียนกับเด็กป.1อะแล้วรู้สึกสักเทอมนึงนางก็อ่านเขียนภาษาไทยของนางได้เอ็นดูมากก็คือเหมือนย้อนกลับไปใช้ชีวิตวัย6-7 ขวบใหม่ร่วมกับเด็กไทยเนี่ยมันอยู่ที่ความตั้งใจแล้วมันอยู่ที่วินัยที่คุณจะสร้างแล้วก็อยู่ที่ความทุ่มของคุณเองเพราะว่าเวลามันเป็นของคุณช่วงเนี้ยไปไหนไม่ได้จริงช่วงที่เดินทางไม่ได้เนี่ยมันทำให้หนูดีได้สร้างอะไรใหม่ๆขึ้นเยอะนะคะเช่นหนังสือที่ซื้อมาตั้งนานแล้วไม่ได้อ่านดิฉันก็ตะกุยมาเรียงเลยแล้วก็ได้อ่านแต่ว่าหนังสือมันไม่สามารถอ่านตัวเองได้เราต้องมีคนจัดเวลานั่งลงแล้วเปิดมันอ่านขึ้นมามันเยอะมากนะค่ะถามคุณครูเป้หน่อยเดินทางไม่ค่อยได้ช่วงนี้ไปต่างประเทศไม่ได้ละ มีอะไรไหมที่คุณเอาเวลาก้อนนั้นอะมาทำอะไรใหม่บ้างอ๋ออย่างเดือนสิงหาคมดิฉันก็เลือกไปเที่ยวไทยแทนที่จะไปต่างประเทศแล้วก็เลือกที่จะโอเคเราก็ดำน้ำในส่วนที่เรายังไม่เคยไปแม้การดำที่ผ่านมาจะแห้วแป๋วไม่ได้เจอฉลามวาฬนะฮะมันก็แล้วแต่บุญแต่กรรมไปเพราะเรื่องอย่างนี้มันเป็นสัตว์ตามธรรมชาติเราไม่ได้ไปสวนสัตว์เราก็ต้องทำใจยอมรับในสิ่งนี้ก็ถือว่าอ่ะเราก็เบนเข็มจัดสรรได้ทีนี้อย่างคุณหนูดีมีคำแนะนำสำหรับน้องๆอย่างไรบ้างกับการที่เขาวางแผนอยากจะไปเรียนต่อหรืออะไรต่างๆซึ่งตอนนี้มหาวิทยาลัยบางที่เขาก็ชะงักงานโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกามีตั้งแง่กับนักเรียนต่างชาติทีนี้เหมือนกับว่าช่องทางที่เราวางเอาไว้บางคนวางแผนกันหลายปีกับครอบครัวเนาะเก็บหอมรอมริบแล้วก็มีการตั้งเป้าเอาไว้เพราะอย่างเงี้ยมันเหมือนเราต้องมีทางอ้อมอะไรอย่างเงี้ยคุณหนูดีจะทำยังไงดีสำหรับหนูดีอันนี้มุมมองหนูดีนิดนึงนะไหนพูดถึงอเมริกาแล้วเนี่ยเป็นประเทศที่หนูดีได้รับอะไรดีๆเยอะมากเลยตอนที่ไปเรียนแต่ว่าหนูที่ไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าในปัจจุบันอเมริกาที่เป็นอยู่วันนี้ในปัจจุบันนี้เหมือนกับอเมริกาตอนที่หนูดีได้สัมผัสหรือเปล่าเพราะดูจากข่าวคือดิฉันก็หลังจากสถานการณ์โควิด-19 เนี่ยทำให้ไม่ได้กลับไปอีกเลยคนสุดท้ายคือปี2018ค่ะแต่รู้สึกว่ามีอะไรหลายอย่างเปลี่ยนไปทีนี้ไม่แน่ใจว่าในระบบโอเคถ้าเป็นมหาวิทยาลัยที่เขาตั้งหลักได้แล้วแล้วเขาเก่าแก่เขาคงไม่เปลี่ยนโครงสร้างความเป็นตัวตนของเขาประเทศอย่างดิฉันเองก็ตกใจนะคุณผู้ฟังในประเด็นที่แบบว่าปฏิเสธไม่ใส่หน้ากากเป็นสิทธิส่วนบุคคลบางทีหนูดีก็รู้สึกหนูดีเข้าใจนะคนอเมริกันเราก็เป็นคนอเมริกันครึ่งนึงเราเข้าใจเลยว่านี่คือสิทธิของฉันมันติดอยู่ตลอดมันจะมีความ entitled ว่านี่สิทธิของฉันนี่คือตัวตนของฉันใครจะมาละเมิดไม่ได้ฉันก็ต้องอย่างนั้นอย่างนี้คือบางทีอยู่ด้วยเอาจริงทีดิฉันก็เหนื่อยเหมือนกันกับตรงนั้นถึงแม้เขาจะปกป้องตัวเองได้เก่งมากนะคะทีนี้เนี่ยใครที่เคยฝังใจว่าต้องไปอเมริกาให้ได้ในวันหนึ่งไปเรียนที่นั่นเนี่ยลองดูอีกทีนึงว่าเขาเป็นสิ่งที่เขาเป็นวันนี้มันคือสิ่งที่คุณคิดอยู่หรือเปล่าเพราะนี่มั่นใจท่านดิไปเรียนมหาวิทยาลัยในอเมริกาในนาทีนี้อาจไม่ได้รับประสบการณ์เหมือนในอดีตเพราะประเทศก็เปลี่ยนไปและผู้นำประเทศคนเปลี่ยนเนาะมันก็บรรยากาศของประเทศมันก็เปลี่ยนเหมือนกันนะ
แล้วก็อาจจะต้องทำใจนะคะว่าเราอาจจะไม่สามารถเดินทางหรือใช้ชีวิตอย่างที่เราเคยฝันไว้ก่อนโควิดเนี่ยอาจจะต้องดำเนินไปอย่างนี้สัก 3-4 ปีบางคนคำนวณ4ปีเลยทีเดียวเอาจริงตอนนี้หนูดีก็ทำใจนะว่า4ปีนะ4ปีที่จะได้เดินทางออกไปต่างประเทศ4ปีที่จะสามารถใช้ชีวิตคล้ายเดิมแต่คงไม่เหมือนเดิมประมาณนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้น้องทุกคนนะไม่ใช่แค่คนที่คิดจะไปเรียนต่อนะคะหลานหนูดีแท้ๆเลยเนี่ยเป็นเด็กปีหนึ่งในประเทศไทยปีนี้เลยเนาะนี่เทอมแรกในชีวิตเขาที่เป็นเฟรชแมนเขาก็ไม่ได้ไปเรียนนะคะเขาต้องเรียนอยู่ที่บ้านน้องเข้ามหาวิทยาลัยที่โอ้หนูดีก็ถ้าเป็นเราเราคงอยากไปมหาวิทยาลัยทุกวันเลยมหาวิทยาลัยใหญ่นะสนุกน้องก็ไม่ได้ไปเนาะอยากเจอเพื่อนต้องนัดแยกกลุ่มกันก็กระทบทุกคนจริงๆก็เป็นกำลังใจให้นักเรียนบัณฑิตจบใหม่ด้วยกับเด็กที่เพิ่งได้เข้ามหาวิทยาลัยแล้วก็เด็กๆทุกคนที่ไม่ได้ไปเรียนต่อทั้งที่จ่ายเงินไปแล้วกันเงินไว้แล้วสอบเข้าได้แล้วเนาะต้องเลือกความปลอดภัยมากที่สุดแล้วก็อาจจะดูว่าเราจะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทักษะการคิดค่ะจะอะไรต่างๆเนี่ยที่เมืองไทยยังไงโดยไม่ไปแล้วก็ดีคิดว่าทักษะที่สำคัญที่สุดอันหนึ่งที่หนูดีได้ไม่นับรวมเรื่องการเรียนนะคะที่ได้จากการไปต่างประเทศคือสิ่งที่ดีเรียกมันว่าแบบ survival skills ก็คือทักษะการเอาชีวิตรอดคือดูแลรถตัวเองเปลี่ยนทำน้ำมันเครื่องดูแลบ้านจ่ายเช็คการเงินจ่ายค่าเรียนเองทำอาหารเองป้องกันตัวเองไม่ให้ใครมาละเมิดสิทธิเราใช้ชีวิตโดยไม่มีผู้ใหญ่ตั้งแต่อายุ18อะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าน้องคิดว่าอยากไปอยากไปได้รับสิ่งนี้อาจจะลองเปลี่ยนดูไหมว่าอยู่ในเมืองไทยเนี่ยแหละแต่ใช้ชีวิตแบบที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องเข้ามาดูแลทุกเรื่องหนูรับอาสาทำเองทุกอย่างแล้วดูแลคุณพ่อคุณแม่ให้ได้ลองดูซิว่าทำได้ไหมถ้าทำได้จริงๆก็สามารถได้ทักษะเหล่านั้นโดยไม่ต้องจากบ้านเกิดเมืองนอนไปก็ได้เนาะเลิกพึ่งพาคนอื่นแล้วหันมาพึ่งพาตัวเอง 100% ดูเพราะนั้นคือสิ่งที่หนูดีเผชิญยิ่งคุณปูเป้คุณก็ทำได้นี่คุณไม่เห็นต้องไปเมืองนอกเลยคุณก็ดูแลตัวเองดีจะตายคุณทำได้ยังไงอ่ะทำได้ยังไงหมายถึงดูแลในเรื่องไหนคะทุกด้านคือเหมือนคุณเป็นผู้หญิงหนึ่งคนที่ก็อยู่ในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพแล้วคุณก็พึ่งพาตัวเองได้ไม่เห็นคุณต้องแบบไปพึ่งพาใครเลยอ่ะแล้วคุณก็ไม่ได้ไปเรียนต่อเมืองนอกด้วยถูกไหมคุณพูดเหมือนดิฉันเป็น Carrie Bradshaw จาก Sex and the City อ้าวชีวิตคนเราคุณผู้ฟังมันไม่มีอะไรจะเลิศไปกว่าการได้ดูแลตัวเองด้วยเงินของเราเองจริงเพราะฉะนั้นบอกเลยค่ะคุณผู้หญิงทั้งหลายบางทีสมัยก่อนเนี่ยเราก็เคยได้ยินว่าฉันอยากได้แฟนรวยหรืออะไรเงี้ยปุ๊บไปก็นั่งคิดว่ามันก็คงจะดีนะหรือว่าบางทีเราเห็นคนที่เรารู้จักเนี่ยไลฟ์สไตล์เขาเปลี่ยนเพราะว่าแฟนเขามีฐานะเขาได้รับการดูแลเป็นอย่างดีอันนั้นก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับเขาแต่ในทางกับการปุ๊บไปก็คิดว่าแล้วทำไมเราต้องมานั่งรอให้คนอื่นมาช่วยดึงเราไปสู่จุดนั้นเราก็ขยันทำมาหากินแล้วก็เก็บหอมรอมริบรู้จักในการลงทุนที่ถูกต้องอย่างวันนี้หวยออกหลายคนก็ช่างใจนะฮะแล้วคุณก็ต้องมาลองคิดว่าการซื้อลอตเตอรี่กับการเอาเงินไปซื้อกองทุนแบบไหนที่มันจะได้ผลที่หวานหอมกว่ากันอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ต้องมานั่งคิดดูแล้วพอถึงเวลาเราไม่ต้องรอให้ใครพาเราไปฝ่ายใดนิ่งเราก็ไปได้เราอยากเที่ยวเราก็ทำอยากทำอะไรก็ทำด้วยเงินของเราเองอันนี้จริงมากๆนะคุณปูเป้ที่ท่านสนับสนุนวิธีคิดนี้มากเพราะอยากจะบอกว่าอย่างหนูดีมีเพื่อนบางคนที่เป็นผู้ชายที่รวยมากๆแล้วก็สังเกตเขาเคยพูดคุยหรืออะไรเขาก็มองนะผู้ชายรวยไม่ใช่ว่าเขาจะแบบชอบให้ผู้หญิงมาจับเห็นเขาเป็นแค่กระเป๋าเงินนะถ้ามีผู้หญิงมาอยากเดทกับเขาเห็นเขาเป็นคนเปย์อย่างเดียวเนี่ยเขาจะจัดแยกเป็นสองฝั่งเลยนะคือผู้หญิงที่จริงใจแล้วเขามาชอบตัวเขาไม่ได้เห็นเขาต้องเป็นเสียที่ไปเปย์กับผู้หญิงที่เห็นเขาว่าต้องเปย์อะแล้วเขาคือในหัวเขาแยกออกเป็นสองกลุ่มโดยไม่ปะปนกันเลยแล้วเวลาเขาคิดจะจริงจังเขาต้องคิดจะจริงจังกับผู้หญิงที่หารายได้สำหรับตัวเองแล้วก็ไม่ได้มาหวังเกาะเขาซึ่งในมุมของหนูดีที่มีโอกาสได้พูดคุยเนี่ยเราเข้าใจเขาเลยนะว่าเขารู้สึกว่าอยากให้คนมารักที่ตัวเขาทำไมต้องเห็นเขาเป็นแค่เงินมองเขามาที่ตัวเขาสิคือผู้ชายมีฐานะเขาก็มีหัวใจนะคะแล้วเขาก็ไม่ได้อยากได้เป็นกระเป๋าเงินอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างผู้หญิงที่คิดอย่างคุณปูเป้เนี่ยถ้าดีเป็นผู้ชายมีฐานะหนูดีก็อยากจะเลือกผู้หญิงที่คิดว่าแฟร์แต่คนที่เขาไม่ว่ารวยจนอ่ะ
ถ้าเขารักใครเขาอยากจ่ายอยู่แล้วอันนี้ไม่เกี่ยวกับว่ารวยจนเลยก็จ่ายเท่าที่จ่ายไหวเนาะสนับสนุนวิธีการคิดที่ไม่ได้มองว่าต้องมีแฟนรวยเพื่อเขาจะได้มายกระดับชีวิตเราคิดว่าทุกคนมีความสามารถเท่ากันเราสร้างฐานะตัวเองให้มั่นคงที่สุดเผื่อวันหนึ่งแฟนรวยทิ้งเรายังได้มีเงินของตัวเองที่จะไม่ต้องลดระดับความเป็นอยู่ของตัวเองลงไปถ้าวันหนึ่งเลิกต่ากันนั่นนะสิคะทีนี้ให้คุณผู้ฟังมาแชร์กันบ้างว่าเป้าหมายในชีวิตของคุณผู้ฟังนะคะแล้วคุณมีการสร้างระบบการใช้ชีวิตณตอนนี้ให้ไปถึงจุดมุ่งหมายอย่างไรโทรมาเลยค่ะวันนี้ถ้าได้เป็นสายหน้าไมค์จะได้รับไปด้วยนะคะกิฟต์เซตจาก UFC Velvet ค่ะเบอร์นี้02-245-1843 We love to sharemาพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเรียนสายกับคุณอะไรคะชื่อหนึ่งค่ะคุณหนึ่งค่ะไหนลองเล่าหน่อยว่าเป้าหมายในชีวิตของคุณหนึ่งคืออะไรค่ะจริงๆจริงๆต้องบอกก่อนว่าเป็นคนคือโชคดีที่เป็นคนที่รู้จักตัวเองอะนะคะคือหนึ่งเชื่อว่าการที่คนเราจะมีเป้าหมายได้อะคือมันต้องเริ่มจากการรู้จักตัวเองก่อนอย่างหนึ่งอ่ะเป็นคนที่เหมือนพอเรารู้จักตัวเองมาตั้งแต่ม.ปลายแล้วว่าเราอยากเรียนด้านไหนชอบอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมุ่งหมายมาที่จุดนั้นตลอดอย่างปัจจุบันทำงานเป็นฝ่ายบุคคลนะคะเป็น HR พอเรารู้ว่าเราชอบทำงานกับคนเรียนจบด้านจิตวิทยามาอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็รู้ตั้งแต่ม.ปลายแล้วว่าเราชอบทำงานกับคนชอบเรียนรู้กับคนอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยตั้งใจเลยว่าเราจะเข้าคณะนี้เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จบมาเราจะทำด้านนี้เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆอย่างถ้าณวันนี้ถ้าพูดถึงเป้าหมายในอาชีพการงานก็คืออยากเติบโตในสายงานด้าน HR นี่แหละค่ะก็คือด้าน HRD นี่แหละแต่ว่าเป้าหมายอีกอย่างนึงที่ตั้งใจไว้ว่าอยากจะทำคืออยากมีมูลนิธิเป็นของตัวเองที่แบบว่าช่วยเหลือค่ะช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือคนอีกอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นความตั้งใจตั้งแต่เด็กๆโอ้โหอ่าฮะอืมแล้วยังไงต่อคะในการใช้ชีวิตของเราก็คือไปตามเป้าหมายนั้นเลยใช่ค่ะเหมือนทุกวันนี้เราก็เอนจอยกับการใช้ชีวิตเพราะว่าเราได้ทำในสิ่งที่เราชอบที่เรารักของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างถ้าเป้าหมายที่หนูบอกว่าเหมือนเป็นความฝันอย่างนึงที่อยากจะมีคือเราอยากมีมูลนิธิหรือองค์กรอะไรที่ได้ช่วยเหลือสังคมหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ยังต้องบอกว่ายังไกลตัวอยู่ก็ทำงานทุกวันนี้ให้ดีที่สุดก่อนก็คืองานด้านสายเหตุการณ์ที่ก็เป็นงานที่เรารักเหมือนกันนะคะต้องบอกว่าเป็นจริงๆเป็นเป้าหมายที่หนูดีชื่นชมมากๆเลยนะเพราะว่าอย่างตัวดิเองกับน้องสาวค่ะก็คือมีความฝันเนี้ยแหละแล้วเราก็จดจัดตั้งเป็นมูลนิธิคือมูลนิธินี้ก็ประมาณ10ปีแล้วค่ะชื่อมูลนิธิมหาสมุทรแห่งปัญญาแล้วก็มันดีมากๆนะคะเพราะว่าหลายๆครั้งที่สมมุติเราจะทำโปรเจกต์อะไรเนี่ยการที่ทำตั้งมูลนิธิขึ้นมาโอเคมันใช้เวลานานหน่อยแล้วก็เขาจะตรวจสอบเยอะนะตรวจสอบเยอะกว่าตั้งบริษัทเยอะมากเพราะว่าเหมือนกับทางรัฐบาลหรือทางสรรพากรอาจจะกลัวว่าบางคนเนาะอาจจะใช้มูลนิธิเป็นที่ฟอกเงินหรืออะไรเนี่ยจะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมซึ่งอย่างพวกเราอ่ะยินดีมากที่ตรวจสอบมาเลยเพราะเราเจตนาเราบริสุทธิ์อยู่แล้วทีนี้ข้อดีของการที่ในอนาคตถ้าทำหรือที่สนับสนุนมากๆเลยนะคะแล้วก็บอกได้เลยว่าในฐานะบุคคลธรรมดาคนนึงเป็นคนทำงานทั่วไปเนี่ยมันสามารถทำได้ข้อดีคือสมมุติในอนาคตเนี่ยเราจะทำโปรเจกต์อะไรใดๆก็ตามนะคะแล้วเราจดสมมติเราเอาไปจดทะเบียนถูกต้องกับกรมสรรพากรเนี่ยค่ะคนเพื่อนเราคนที่เขารักเราหรือใครก็ตามที่มีจิตกุศลนะคะเขาบริจาคเข้ามาเนี่ยถ้ามันเข้าข่ายการหักภาษีได้อย่างถูกต้องเนี่ยโอ้มันสามารถที่เขานำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็สามารถที่จะได้รับเหมือนกับว่าได้รับผลดีตอบแทนไปเลยจากการกระทำบุญกุศลในครั้งนั้นของเขาก็ลองเริ่มดูเลยนะคะมันก็จะใช้เวลาสมมติถ้าสนใจเนี่ยเริ่มดูล่วงหน้าไปเลยเราอาจจะไม่ต้องจดปีนี้อาจจะสัก5ปี10ปีข้างหน้าแต่ว่ามันเป็นอะไรที่ดีจริงๆมันเป็นหนึ่งในสิ่งที่แบบมีคุณค่าต่อชีวิตผู้หญิงคนนึงที่คิดจะทำแล้วก็คิดว่าผู้หญิงคนนึงทำได้อ่ะทำได้แน่นอนเป็นมูลนิธิเราก็ดูเลยว่าวัตถุประสงค์จะช่วยเด็กหรือช่วยสัตว์หรือช่วยสังคมหรือช่วยมนุษย์ที่เป็นผู้ใหญ่ช่วยผู้หญิงก็ตั้งแบบโอ้ดิฉันดีใจมากนะแล้วในปัจจุบันนี้มีการได้ทำอะไรนะมีกลุ่มที่เราอยากช่วยเหลือเป็นพิเศษในใจไหมคะ
ในวันนี้เลยจริงๆอยากช่วยเหลือคนแก่ค่ะคนแก่คนโฮมเลสหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคือเหมือนเป็นเรื่องที่ฝังใจตั้งแต่เด็กคือไม่ได้มีปัญหากับทางที่บ้านหรืออะไรนะคะแต่ว่าคือเหมือนตอนเด็กๆเนี่ยเราอยู่เราเรียนม.ปลายเนาะเราก็จะได้ไปทำเราทำกิจกรรมทุกอย่างของโรงเรียนเลยซึ่งตอนนั้นก็โชคดีที่เหมือนว่าเป็นหัวหน้าห้องของเราอะค่ะของห้องที่เราอยู่อะเขาก็เป็นคนเหมือนใจบุญสุนทานเวลามีกิจกรรมอะไรก็จะแบบว่าเน้นไปที่เรื่องของการช่วยเหลือคนเราก็เลยมีโอกาสได้ไปมูลนิธิเยอะมากเลยตอนนั้นแล้วก็ทั้งเด็กอ่อนบ้างหรือคนที่ไร้บ้านบ้างหรือคนแก่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจุดที่เราไปสะกิดใจคือครั้งนึงเราไปบ้านคนแก่ค่ะคนชราที่เขาแบบว่าอันนี้ไม่แน่ใจว่าไม่มีที่อยู่หรืออะไรนะคะก็คือเหมือนเป็นคนสูงอายุมารวมกันเลยอย่างเงี้ยเราเห็นแล้วเรารู้สึกแบบว่าหดหู่ใจอะว่าคือเหมือนเขาเป็นบ้านปลายชีวิตอะเนาะเราเขาควรจะได้อยู่กับครอบครัวอยู่กับคนที่เขารักแต่ว่าทำไมต้องมีบ้านปลายชีวิตที่ต้องมาอยู่แบบว่าไม่มีครอบครัวหรือว่าไม่มีคนที่เป็นญาติสนิทหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหก็เลยตั้งใจว่าถ้าในอนาคตมีโอกาสได้ทำก็อยากจะทำกับคนชราผู้สูงอายุชื่นใจเนาะคือคุณหนูดียุคนี้เราเป็นสังคมคนโสดเยอะมากนะฮะและคิดว่าอีกหน่อยเนี่ยก็คงจะมีผู้สูงอายุที่เลือกที่จะอาจจะอยู่เดี๋ยวนี้มันมีศูนย์เนาะที่แบบดูแลดีๆโฮมแคร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งแต่บางท่านก็ไม่สามารถที่จะมีเงินในการจ่ายตอนนั้นในบ้านปลายได้ก็จะอาจจะมีปัญหาก็ดีมากเลยที่คุณผู้ฟังนึกถึงในจุดนี้นะคะก็ขอให้ประสบความสำเร็จเนาะคุณหนูดีคะอยากจะปิดท้ายอย่างไรบ้างขอชื่นชมค่ะในความตั้งใจอันดีนี้แล้วก็เซอร์ไพรส์แล้วก็แฮปปี้มากนะที่บอกว่าเลือกกลุ่มคนสูงอายุเพราะว่าสังคมไทยเนาะมันก้าวเข้าไปสู่เป็นสังคมผู้สูงอายุอยู่แล้วแล้วก็มันเป็นช่วงเวลาที่มันเป็นช่วงทิ้งท้ายที่ให้เขามีความทรงจำดีๆกับโลกใบนี้เนาะแล้วก็สถิตินิดนึงบางคนอาจจะนึกว่าคนที่กลุ่มคนที่ฆ่าตัวตายสูงที่สุดในประเทศเนี่ยเป็นวัยรุ่นแต่จริงๆบางปีเป็นกลุ่มผู้สูงอายุนะคะที่เขาซึมเศร้าหรือเขารู้สึกโดดเดี่ยวหรืออะไรใดๆก็ตามเหตุการณ์หรือว่าเรื่องโรคภัยหรืออะไรก็ทางการทำบุญกับคนสูงอายุอ่ะหนูดีคิดว่าเป็นอะไรที่แบบน่าสนับสนุนมากขอชื่นชมแล้วก็ขอบคุณมากที่โทรมาแชร์วันนี้เป็นแรงบันดาลใจที่ดีมากๆให้หลายๆคนอาจจะออกไปเนาะบอลเลนเทียก็จะบอลเลนเทียให้กลุ่มนี้ด้วยนะคะมองข้ามไปค่ะแล้วก็วันนี้ได้รับของรางวัลจาก UFC Velvet ด้วยนะคะเดี๋ยวถือสายคุยกับเจ้าหน้าที่ในการรับของรางวัลนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะและสำหรับช่วงนี้ขอบคุณนะคะ UFC Velvet นมข้าวโอ๊ตขนาดใหม่180มิลลิลิตรพกพาสะดวกอุดมด้วยคุณประโยชน์มีเบต้ากลูเคนที่เป็นใยอาหารทำให้อิ่มท้องและช่วยเรื่องระบบขับถ่ายพร้อมส่งความอร่อยถึงบ้านแล้ววันนี้สั่งเลยค่ะที่ Lazada Shopee Facebook UFC Cafe หรือ Line @UFC Online We love to share